ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงรายกับร้านสุกี้โรงเตี๋ยมหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านสุกี้โรงเตี๋ยมจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณม้อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณม้อยคะแนะนำร้านของคุณม้อยค่ะใครไปเที่ยวเชียงรายจะต้องไปที่ร้านกินอะไรยังไงคุยเลยค่ะเล่าให้เต็มที่เลยค่ะได้เลยค่ะอยู่ที่ถนนสันโค้งน้อยค่ะพิกัดจำได้ง่ายๆตรงข้ามกับน้ำเงี้ยวป้าสุกอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองนะคะถ้าเกิดถ้าใครมาที่เชียงรายเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะอิ่มอร่อยกับอาหารจีนอย่างกวยซีหมี่หรือจะเป็นสุกี้ก็มาทานที่ร้านสุกี้โรงเตี๋ยมร้านของเราเนี่ยมีสุกี้หมูสุกี้ทะเลนะคะมีทั้งแห้งทั้งน้ำแต่ว่าซิกเนเจอร์ของร้านเราเนี่ยเป็นสุกี้แห้งหมูค่ะเนื่องจากว่ารสเด็ดของเราเนี่ยจุดเด่นของเราคือหมูหมักแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้เราทำเองอาจารย์หมอวรวรรณคะโดยธรรมชาติของการรับประทานอาหารจีนเนี่ยรสชาติเนี่ยจะต้องมันนะคะสุกี้เนี่ยมีตัวที่ทำให้เค็มคือเต้าหู้ยี้ยังต้องใส่ซีอิ๊วใส่ซอสหอยและยิ่งเขาผัดแทงเขาต้องกระดกกระทะคั่วให้มันมีกลิ่นหอมมันจะต้องยิ่งเค็มนำมาก่อนอาจารย์หมอมีคำแนะนำไหมถ้าเราไม่เกี่ยวกับร้านของเขานะอาจารย์หมอแนะนำก่อนทำเมนูเนี้ยค่ะคือตอนแรกที่คุณม้อยพูดเนี่ยบอกว่าสุกี้หมูหมักหมอก็นึกภาพแบบที่หมูน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยโอ้โหจินตนาการเลยว่ามันจะต้องแบบรสเค็มส่วนใหญ่ก็คือเต้าหู้ยี้มันก็คือจะเค็มหมูหมักมันจะหมักด้วยอะไรมันก็จะหมักด้วยซอสปรุงรสแล้วก็ผงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเดียมคูณ2คูณ3เลยอาจารย์นี่จะลองดูสิคะว่าสูตรเขาใช้ของเยอะไหมคะอันอย่างนี้สูตรเขาเนี่ยนะทางนักกำหนดอาหารปรับนิดเดียวเองคุณม้อยเราใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปในตำรับสุกี้หมูแห้งเนี่ย2ช้อนโต๊ะเขาลดลงช้อนหนึ่งฉันว่ารสชาติคงไม่เสียหรอกซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะเขาก็ใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะรสชาติไม่เสียแต่จะทำให้โซเดียมเนี่ยลดลงไป 39% ซึ่งมันก็เยอะคุณม้อยคะโอเคไหมกับการที่เราลบคูณคุณม้อยว่าเดี๋ยวคุณม้อยไปเขียนในเมนูว่าสูตรดั้งเดิมกับอีกการหนึ่งสูตรปรับรสเค็มค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เขาเป็นความดันเขามีปัญหาเรื่องการบริโภคเค็มเขาจะได้เลือกฝั่งเมนูไม่เค็มแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปเชียงรายเขาจะได้รับทราบจากโทรทัศน์จากสิ่งที่เราประกาศว่าไปเชียงรายไปร้านสุกี้โรงเตี๋ยมนะมีเมนูลดเค็มรออยู่คุณไม่โอเคไหมคะโอเคเลยค่ะยังไงก็ฝากนะคะว่าพยายามอย่าทำอาหารเค็มดีใจค่ะที่คุณม้อยนะคะตามใจลูกค้านะคะท่านแนะนำอีกนิดนึงค่ะฉันเห็นเขามีขายซีอิ๊วขาวมีขายซอสปรุงรสอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายแหละแต่เขาเขียนว่าโลโซเดียมอ๋อค่ะค่ะมันอาจจะแพงกว่าปกตินิดนึงก็แนะนำนะคะคุณม้อยก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่รักกลุ่มในสุขภาพของคนกินที่ร้านคุณนะคะขอให้ขายดีขายดีนะคะยูเซนลีสไทตันนะคะเชิญลูกค้าด้วยค่ะพูดเลยค่ะขอเชิญลูกค้านะคะทั้งภายในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงค่ะถ้ามีโอกาสมาที่จังหวัดเชียงรายแวะมาทานที่ร้านสุกี้โรงเตี๋ยมค่ะร้านของเรามีเน้นๆเลยอาหารอย่างนึงก็คือสุกี้แล้วก็อีกอย่างก็คือกวยซีหมี่ที่หาทานได้ยากมากในจังหวัดเชียงรายค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณม้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเมนูสุกี้หมูแห้งปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1373มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่829มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 40% เมนูโกยซีหมี่ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1795มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1080มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 40% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดี
แล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ